ซึ่งพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในพื้นที่จังหวัดแพร่เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะก็สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองแพร่และอำเภอสูงเม่นค่ะบ้านเรือนก็ถูกลมพายุพัดไม่ว่าจะเป็นหลังคาเนี่ยปลิวไปหลายหลังเลยนะคะรวมถึงสถานที่ราชการวัดและโรงพยาบาลที่ถูกแรงลมพายุพัดเพดานฝ้าจนหลุดลงมาเสาไฟฟ้าก็หักโค้นล้มมาทับถนนพังเสียหายขณะที่ไฟฟ้าก็ดับเป็นวงกว้างนาน กว่า5ชั่วโมงค่ะแต่ว่าล่าสุดทางผู้ราชการจังหวัดแพร่นายพงรัตน์พิรรมรัตก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจความเสียหายนะคะเพื่อที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้วไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนจัดการสิ่งกีดขวางเส้นทางคมนาคมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดลบบุรีนะคะพายุฝนและลมกระโชกแรงก็ทําให้บ้านเรือน8อําเภอค่ะ31ตําบล50หมู่บ้านได้รับความเสียหาย163หลังคาเรือนโดยเฉพาะที่วัดสะโบทนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะในขณะที่ฝนตกลงมาตอนนั้นเขามีพ่อค้าแม่ค้าเขาตั้งตลาดนัดอยู่พ่อค้าแม่ค้าก็จับจ่ายซื้อของคนที่มาเดินก็จับจ่ายซื้อสินค้าอยู่เนี่ยนะคะ ฝนตกลงมาแบบนี้ก็วิ่งหาที่กำบังกันชุลมุนขณะเดียวกันเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้นะคะที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ก็พังเสียหายนับ10หลังทำให้หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจนกระทั่งกระเบื้องบางที่ก็ปลิวว่อนเสียหายไปด้วย ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่อันนี้เป็นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอสีชมพูมีบ้านเรือนเสียหาย350หลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่าพันคนขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว ขณะที่กําลังทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการพร้อมด้วยอาสาสมัครและจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถลม่มพื้นที่จุดที่ผู้สื่อข่าวลงไปเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่หมู่ที่5บ้านดอนปอตําบลโนนสว่างอําเภอเมืองค่ะจุดนี้ได้รับความเสียหาย13หลังคาเรือนด้วยกันส่วนใหญ่ถูกพายุพัดจนหลังคาสังกะสีนั้นปลิวหายไปกับแรงลมตอนนี้ทุกภาคส่วนระดมกําลังให้ความช่วยเหลือ เ,เบื้องต้นก็เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านได้เช่นเดิม ปิดท้ายที่จังหวัดอ่างทองค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนทั้ง7อำเภอนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอวิเศษชัยชาญค่ะที่นั่นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้กว่า4,000ตัวจมน้ําตายทันทีนะคะ1,500ตัวส่วนที่รอดมาก็ต้องขายไปในราคาถูกเพื่อที่ผู้เลี้ยงไก่นั้นจะได้ทุนคืนมาค่ะ